หลังจากที่ได้มีรายงานนะครับว่านายดอนปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีต่างประเทศถูกกกต.นั้นได้มีการพิจารณาในเรื่องของลักษณะต้องห้ามในการที่จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วก็มีมติระบุออกมานะครับว่านายดอนปรมัตถ์วินัยนั้นไม่มีคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศในเรื่องนี้ครับทางด้านของเลขาธิการกกต.ก็บอกว่าไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าอาจจะไปกระทบต่อการทำหน้าที่ของรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วก็รัฐบาลนะครับตอนนี้ก็ยอมรับว่ากกต.กำลังพิจารณาในเรื่องนี้อยู่แต่ว่าอำนาจชี้ขาดทั้งหมดจะเป็นของศาลรัฐธรรมนูญครับพันตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมานะครับเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ก็ชี้แจงกรณีที่ได้มีการนำเสนอข่าวว่ากรรมการกกต.ลงมติว่านายดอนปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีลักษณะต้องห้ามขาดคุณสมบัติการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าคำร้องดังกล่าวเป็นของนายเรืองไกร ลี่กิจวัฒนะทีมกฎหมายพรรคเพื่อไทยนะครับที่ขอให้ตรวจสอบการถือครองหุ้นของ9รัฐมนตรีและกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการของกกต.แต่ไม่สามารถเปิดเผยได้ว่าอยู่ในขั้นตอนใดและถึงแม้จะมีการลงมติแล้วนะครับก็ไม่สามารถเปิดเผยได้เนื่องจากว่าจะมีผลต่อการทำหน้าที่ของรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วก็รัฐบาลผู้ที่มีอำนาจชี้ขาดว่าใครขาดคุณสมบัติหรือไม่ก็คือศาลรัฐธรรมนูญเหตุหนึ่งที่พิจารณารับและเปิดเผยท่านสมมุติว่าเป็นรัฐมนตรีท่านหนึ่งกำลังไปปฏิบัติหน้าที่อย่างเงี้ยครับมันจะมีผลต่อการทำหน้าที่ของรัฐบาลนะครับต้องการกระบวนการไต่สวนพวกนี้ก็ต้องเป็นความลับนะฮะยกเว้นว่าวันที่ศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดนะครับก็ขึ้นจะออกมาเพราะว่ามันมีผลกระทบต่อการทำหน้าที่นะครับมันลักษณะนี้ครับถ้าจะขาดคุณสมบัติต่อเมื่อศาลวินิจฉัยว่าครับผมต้องศาลรัฐธรรมนูญอย่างเดียวนะครับกกต.วินิจฉัยถึงจะวินิจฉัยยังไงก็ตามก็ไม่ทำให้ขาดคุณสมบัติเพราะว่ามันเป็นเพียงความเห็นเสนอที่ศาลรัฐธรรมนูญไม่ใช่การชี้ขาดไม่เหมือนใบแดงกกต.ปีหนึ่งนะครับวินิจฉัยชี้ขาดได้ลักษณะนั้นนะขณะที่นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายก็บอกว่ากรณีดังกล่าวไม่จำเป็นต้องพักงานหรือว่าปรับเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ไม่มีปัญหาหากนายดอนต้องไปปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศเพราะว่าต้องรอให้ศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดก่อนกรณีของนายดอนเกิดจากมีการตรวจพบนะครับว่านางนรีรัตน์ปรมัตถ์วินัยภรรยาถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 5และไม่ได้แจ้งต่อปปช.ซึ่งที่ผ่านมาก็เคยมีกรณีอย่างนี้มาแล้วแต่ว่ากรณีนี้เกิดจากนายดอนต่างจากกรณีอื่นคือนายดอนเข้ามาเป็นรัฐมนตรีก่อนที่รัฐธรรมนูญปี 60 ที่ระบุเรื่องถือหุ้นเกินร้อยละ 5จะบังคับใช้เมื่อรัฐธรรมนูญบังคับใช้จึงทำให้เกิดปัญหาในภายหลังถามว่าทำไมจึงต้องไปศาลรัฐธรรมนูญทำไมไม่ไปศาลธรรมดาก็ตอบว่าไม่ได้ผิดอะไรในลักษณะอาชญากรรมผิดในลักษณะที่เพียงว่าคู่สมรสของท่านมีหุ้นอยู่เกิน 5% แล้วก็ไม่ได้มีการแจ้งให้ทราบเท่านั้นเองฉะนั้นก็เขาก็แต่มันมีข้อกฎหมายมาถึงได้2 ต่อ 2อีกฝ่ายหนึ่งที่เห็นว่าไม่น่าจะเป็นความผิดเพราะว่าทำมาก่อนที่รัฐธรรมนูญจะประกาศใช้อีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าก็เป็นบรรทัดฐานควรจะต้องให้ศาลชี้ท่านประธานสุประชัยท่านก็เลยชี้ไปในทางว่าผิดเพื่อจะได้ส่งไปศาลได้ให้ศาลรัฐธรรมนูญชี้เป็นบรรทัดฐานแล้วคำวินิจฉัยว่าผิดหรือถูกจะนำไปใช้กับนักการเมืองคนต่อไปในอนาคตอีกเป็นอันมากได้ตัวรัฐมนตรีดอนนี้ตอนนี้จำเป็นต้องพักการไม่จำเป็นครับไม่จำเป็นสามารถทำงานเคยมีตัวอย่างมาแล้วในอดีตก็ยังทำงานต่อไปได้ตามปกติแล้วถ้าจะแสดงสปิริตก็สเปริตก็แล้วแต่สเปริตผมตอบไม่ถูกในส่วนนี้